คนทำกินแชร์แรกนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการทำเครื่องดื่มในเมนูต่างๆนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีเมนูมาฝากอีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปชมเมนูที่ผมจะมาฝากในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับผมขอเสนอตัวแก้วเสิร์ฟเป็นแก้วเสิร์ฟเมนูเย็นนะฮะในไซส์แก้ว16ออนซ์นะครับพอดีผมผ่านไปที่แมคโครนะครับผมเลยเข้าไปซื้อเจ้าตัวแก้วขนาดไซส์16ออนซ์นะฮะก็กะจะมาทำคลิปวิดีโอให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าส่วนตัวในคลิปใน channel คนทำกินเนี่ยก็จะมีแก้วไซส์18ออนซ์22ออนซ์นะครับผมก็จะมีอีกไซส์นึงที่ขาดไปก็คือไซส์16ออนซ์นะครับซึ่งผมก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าแก้วไซส์16ออนซ์เนี่ยมันเป็นไซส์เริ่มต้นสำหรับผมนะสมัยที่ผมทำร้านกาแฟใหม่ๆนะครับผมก็จะใช้แก้วไซส์16ออนซ์นี่นะครับก็สำหรับแก้วไซส์16ออนซ์นะครับในคลาสหรือว่าในหลักสูตรทั่วไปนะครับถือว่าเป็นไซส์ที่ไซส์ที่มาตรฐานที่สุดเลยนะครับเพราะว่าแก้ว16ออนซ์เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของแก้วไซส์ต่างๆนะครับที่จะไปแอดวานซ์กันไปนะครับผมโดยเฉพาะในการทำกาแฟสดนะครับแก้ว16ออนซ์เนี่ยจะสามารถที่จะทำกาแฟได้ให้มีรสชาติเข้มข้นแล้วก็กลมกล่อมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแก้วขนาดใหญ่ขึ้นไปเนี่ยจาก18 20 22นะครับก็จะทำให้ความเข้มข้นของกาแฟสดนะครับลดลงนะครับส่วนฝาที่ใช้กับแก้วไซส์16ออนซ์เนี่ยจะเป็นขนาด95มิลลิเมตรนะครับคือจะสามารถใส่ร่วมกับแก้วไซส์22ออนซ์กับปุกลุกที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถใช้ฝาร่วมกันได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็คืออยู่ที่95มิลลิเมตรนะครับผมก็ใช้ฝาร่วมกับแก้วไซส์22ออนซ์ได้ครับตัวนี้แถวนึงก็อยู่ที่50ใบครับผมไปซื้อที่แมคโครนะครับของเอโร่นะครับก็ประมาณอยู่ที่ราคา104บาทหน้าตัวนี้นะครับอาจจะมีราคาโปรโมชั่นถูกกว่านี้ก็ได้นะครับผมนี่นะครับของเอโร่นะครับแมคโครไม่ได้จ่ายค่าสปอนเซอร์ให้ผมนะครับก็มาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับ50ไม่รวมฝานะครับก็คือ104บาทนะครับแต่เห็นมีบางท่านบอกว่าอยู่ประมาณ90กว่าบาทก็ลองไปเลือกซื้อกันดูนะครับแต่ละสาขาของแมคโครนะครับโอเคนี่ครับแก้วไซส์16ออนโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมเมนูคาปูชิโน่เย็นนะฮะในแก้วไซส์16ออนนะครับเป็นไซส์เริ่มต้นไซส์ที่ได้มาตรฐานที่สุดแล้วก็เป็นไซส์ที่ทำกาแฟได้อร่อยเข้มข้นที่สุดนะครับผมโอเคไปชมกันเลยครับโอเคครับผมเมล็ดกาแฟที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นแบรนด์ของ Old School นะครับเป็นแบบ Old School แบบเบรนด์นะฮะเป็นกาแฟผสม2สายพันธุ์นะครับที่เราจะทำเมนูคาปูชิโน่ในแก้วไซส์16ออนในวันนี้นะครับส่วนปริมาณเม็ดกาแฟที่ใช้วันนี้ก็อยู่ที่14กรัมนะครับเป็นเมนูเย็นนะครับใช้ตัวฟิลเตอร์แบบดับเบิลช็อตนะครับปริมาณน้ำกาแฟที่เราจะกลั่นในวันนี้คือ60 ml นะครับผมสำหรับแก้วไซส์16ออนซ์นะครับก็จะใช้น้ำกาแฟหรือน้ำเอสเปรสโซ่แค่60 ml นะครับโอเคครับเราได้น้ำเอสเปรสโซ่60 ml แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยครับสำหรับเครื่องปรุงนะครับก็ไม่มีอะไรครับมีเฉพาะนมข้นจืดแล้วก็นมข้นหวานนะครับที่เหลือก็จะเป็นฟองนมนะครับในการท็อปปิ้งนะครับก็ผมจะใช้นมข้นจืดนะครับอยู่ที่30 ml นะครับผมนมข้นหวาน30 ml เช่นกันนะครับแล้วก็น้ำเอสเปรสโซ่เราที่กลั่นเมื่อสักครู่นี้นะก็คือ60 ml นะครับสำหรับ
การทำเมนูในแก้วไซส์16ออนซ์นะครับก็คือจะลดปริมาณน้ำเอสเปรสโซ่ลงมานะครับเหลือแค่60 ml นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมจะเทน้ำเอสเปรสโซ่ใส่แก้วชงก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำนมข้นจืดนะครับผมอย่างละ30 ml นะครับกับนมข้นหวานนะครับอันนี้คือเครื่องปรุงนะครับเพื่อนๆครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับเนื่องจากเมนูกาแฟสดที่ใช้ในบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่เมนูดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับแต่ณวันนี้นะครับผมก็จะใช้เครื่องปรุงแค่2ตัวนะครับแต่บางท่านอาจจะใส่น้ำตาลทรายด้วยหรือว่าจะใส่ครีมเทียมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละท่านนะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องสูตรเรื่องส่วนผสมอะไรมากนะครับเพราะว่าตัวกาแฟที่อร่อยจริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องปรุงนะครับมันอยู่ที่ตัวเมล็ดกาแฟนะครับผมเดี๋ยวผมจะตักน้ำแข็งแก้วไซส์16ออนซ์นะครับตักน้ำแข็งใส่แก้ว16ออนซ์นะครับให้มันปูนแก้วนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเราเทน้ำตัวน้ำกาแฟเราลงไปเนี่ยกาแฟมันก็จะมีความอุ่นอยู่นะครับน้ำแข็งมันก็จะละลายเร็วนิดนึงมันจะยุบตัวอะไรประมาณนี้นะครับส่วนน้ำกาแฟที่เราชงเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ตามสัดส่วนที่ผมให้ไปก็จะอยู่ที่60 30 30มันก็จะได้120 ml พอดีนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะเทน้ำกาแฟเราลงไปเลยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับที่เหลือเราก็จะใส่ฟองนมท็อปปิ้งไปด้านบนนะครับผมวันนี้ฟองนมผมจะหนานิดนึงก็จะต้องใช้วิธีการตักแล้วก็ราดทีหลังนะครับอาจจะโรยหน้าฟองนมด้วยผงชินนามอนหรือว่าผงอบเชยนะหรือว่าผงโกโก้ก็ได้นะครับก็ปิดฝาก่อนกำลังจะล้นแล้วคือที่ต้องทำเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวปากแก้วตัวที่ผมได้มานะของ EPP มันจะแคบนะฮะมันจะลาดฟองนมไปตามหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนะครับก็เลยใช้วิธีการตีฟองนมให้เป็นโฟมหนาแล้วก็ค่อยๆตักใส่โอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูคาปูชิโน่เย็นนะฮะในแก้วไซส์16ออนซ์นะครับผมก็สรุปกันอีกทีนึงนะครับก็คือปริมาณเม็ดกาแฟที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือ14กรัมนะครับกลั่นน้ำเอสเปรสโซ่ให้ได้อยู่ที่60 ml นะครับผมแล้วก็เครื่องปรุงที่ใช้ในวันนี้ก็จะมีนมข้นจืดแล้วก็นมข้นหวานนะครับอย่างละ30นะครับแล้วก็เราชงเนี่ยจะทำให้ได้ปริมาณน้ำกาแฟที่เราชงเสร็จอยู่ที่120 ml นะครับเมื่อเราเทใส่แก้วที่ใส่น้ำแข็งเรียบร้อยนะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยฟองนมนะครับเราก็จะได้คาปูชิโน่นะครับในแก้วไซส์16ออนซ์นะครับผมที่จะมีรสชาติเข้มข้นนะครับเนื่องจากเราใช้ปริมาณแก้วที่เล็กนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูคาปูชิโน่เย็นในแก้วไซส์16ออนซ์นะครับในแบบและสไตล์ของคนทำกินนะครับเราก็สรุปง่ายๆนะครับปริมาณเม็ดกาแฟที่ใช้วันนี้ก็คืออยู่ที่14กรัมนะครับกลั่นน้ำเอสเปรสโซ่ให้ได้60 ml นะครับผมเครื่องปรุงนะครับก็จะมีแค่นมข้นจืดแล้วก็นมข้นหวานนะฮะอย่างละ30 ml นะครับชงน้ำกาแฟรวมกับเครื่องปรุงออกมาเนี่ยจะได้ปริมาณน้ำกาแฟอยู่ที่120 ml นะครับแล้วก็ตักน้ำแข็งให้ปูนแก้วแล้วก็เทลงไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยฟองนมนะครับก็จะเป็นคาปูชิโน่เย็นในแบบแก้วไซส์16ออนซ์ที่แสนจะกลมกล่อมแล้วก็เข้มข้นนะครับผมรสชาติหอมอร่อยมากนะครับส่วนเมล็ดกาแฟที่ผมใช้ในวันนี้ก็จะเป็นเมล็ดกาแฟของ Old School นะครับแบบเบรนด์นะฮะเป็นผสม2สายพันธุ์นะครับระหว่าง Arabica แล้วก็ Robusta นะครับผมก็จะทำให้ได้เมล็ดกาแฟที่หอมเข้มสะใจนะครับผมในแก้วไซส์16ออนซ์นะครับ
ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโออื่นจากช anel คนทำกินด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมนะฮะ Facebook Fanpage ได้นะฮะที่ facebook.com/คนทำกินนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอร่อยมากครับ